หากคุณต้องการพวงกุญแจที่มีแต่ความชิบหายเราขอแนะนำพวงกุญแจจินวารุผลิตด้วยอะคริลิกชั้นดีแข็งแรงแตกหักได้แต่ยากใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการใส่ให้เลท่อใส่เต้นเคป๊อปหรือใช้เป็นดาวกระจายกำจัดศัตรูหรือจะใช้เป็นเครื่องรางให้เล่นเกมได้เก่งขึ้นเดี๋ยวว่าแปลกๆแล้วเนี่ยได้เหรอวะได้ดิวะสั่งซื้อวันนี้เลยเสนอราคาเพียง129บาทสั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook จินวารุหรือทาง Shopee ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปซื้อเลยสิทธิพิเศษหากสั่งภายในช่วงนี้สามารถรีเควสข้อความอะไรก็ได้หลังพวงกุญแจด่วนมีจำนวนจำกัดสั่งมาแค่นี้รีบๆซื้อกันด้วยนะจ๊ะWelcome to my crew Jinwaru here สวัสดีครับผมเจมส์ Jinwaru นะครับหลายๆคงเล่นเกม League of Legends Wild Rift กันอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมไม่ได้ทำข่าวเกม League of Legends Wild Rift แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าจะมาทำข่าวเกมที่จะบอกว่าเป็นเปิดตัววันนี้ก็คงจะไม่ใช่นะครับต้องใช้คำว่าเปิดตัวมาอย่างยาวนานแล้วครับแต่ว่าอันนี้นะครับจะเป็นข่าวการอัปเดตล่าสุดซึ่งขอบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ว้าวมากๆครับกับเกม Project L ของค่ายเพลงของเราครับอย่าง Riot Gamesล่าสุดนะครับ Project L ก็ได้มีการอัปเดตข้อมูลแล้วครับผมเกี่ยวกับเรื่องของแชมเปี้ยนตัวใหม่ที่จะมาเป็นนักสู้ไฟเตอร์คนต่อไปนะครับรวมถึงการอัปเดตข้อมูลต่างๆระบบภายในเกมและการคืบหน้าล่าสุดของ Project L ที่ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงการพัฒนานั่นเองซึ่งทุกท่านจะเป็นยังไงนะครับก่อนที่เราจะไปดูนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องจินวารุด้วยนะครับจะได้มีแรงใจในการทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับเราก็ไปดูกันดีกว่าครับกับ Project LProject L นะครับจริงๆแล้วมีการเปิดตัวออกมานานแล้วนะครับเพราะตัวของ Project L เนี่ยเคยเปิดตัวมาตั้งแต่สมัยตอน2ปีที่แล้วเลยครับซึ่งช่วงนั้นนะครับก็จะเป็นการครบรอบ10ปีเกม League of Legends ก็มีเกมหลายเกมนะครับที่มีการเปิดตัวออกมาครับไม่ว่าจะเป็น Valorant หรือว่าจะเป็น Wild Rift นั่นนู่นนี่เต็มไปหมดนะครับและหนึ่งเกมนะครับผมที่มีการเปิดเผยเนื้อหาข้อมูลขึ้นมาให้เรานั้นได้เห็นกันนั่นก็คือเกม Project L นั่นเองครับซึ่งหลังจากที่มีการปล่อยตัวอย่างตัวนั้นออกมานะครับของตัว Project L เนี่ยก็ไม่มีการพูดถึงอะไรกันอีกเลยครับสำหรับเกมนี้ไม่มีการอัปเดตข้อมูลไม่มีการพูดถึงเลยด้วยซ้ำนะครับจนช่วงระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือนที่ผ่านมานะครับได้มีข่าวลือหลุดออกมาว่าได้มีผู้เล่นบางกลุ่มนะครับได้ทำการเทสตัวเกมแบบปิดนะครับซึ่งในรายละเอียดนะครับทางผู้เล่นที่ได้ทำการทดสอบนะครับได้บอกมาว่าทางผู้พัฒนานั้นได้ทำการเชิญผู้เล่นบางกลุ่มจากโซนยุโรปนะครับให้ไปทำการทดลองตัวเกม Project L แบบอัลฟาซึ่งผลตอบรับก็ออกมาดีด้วยครับส่วนข้อมูลต่างๆนะครับก็คงจะเปิดเผยไม่ได้ครับเพราะว่าน่าจะต้องติดสัญญากับทาง Riot ที่ห้ามพูดถึงนั่นเองซึ่งข้อมูลในส่วนนี้นะครับก็ยังไม่มีการเปิดเผยออกมาอย่างแน่ชัดแต่ว่าวันที่21วันนี้นะครับผมก็ได้มีการอัปเดตข้อมูลล่าสุดเลยครับเพราะว่าทาง Riot Game นะครับได้ทำการปล่อยคลิปวิดีโอที่ชื่อว่า Project L Riot X Arcane Epilogue The Riot Foundation ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมีการเปิดเผยข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยครับซึ่งเกมเพลย์จะเป็นยังไงนั้นเราไปลองดูตัวอย่างกันเลยครับทีนะครับเราจะมาเจาะข้อมูลกันดีกว่าครับผมว่าในคลิปวิดีโอนี้มีข้อมูลอะไรบ้างนะครับในส่วนแรกนะครับก็มีทีมผู้พัฒนานะครับออกมาแนะนำตัวแล้วก็มีการพูดถึงเกม Project L ว่าทางผู้พัฒนานะครับก็ได้ทำการพัฒนาตัวเกมมาเรื่อยๆตั้งแต่ตอนที่เราเห็นตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะครับซึ่งจากเกมเพลย์ตัวเก่านะครับมีการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นมาเรื่อยๆและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาร์ตเวิร์กอยู่ตลอดเวลาซึ่งในปกติเวอร์ชันเก่านะครับเราจะเห็นแชมเปี้ยนทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับนั่นก็คือตัวของดาเรียสตัวของคาตาริน่านะครับแล้วก็ตัวของอารินะครับแต่ว่ามาในครั้งนี้ครับขอบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับเพราะมีการเพิ่มแชมเปี้ยนขึ้นมาอีกครับซึ่งแชมเปี้ยนดังกล่าวนะครับก็มีการเพิ่มมาทั้งหมด2ตัวละครด้วยกันนั่นก็คือตัวของจิงซ์และตัวของเอ็กโคนั่นเองครับเรียกได้ว่าการเพิ่มครั้งนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นแผนการตลาดอยู่แล้วหรือว่าเป็นการเพิ่มเข้ามาเพื่อเอาใจสำหรับซีรีส์อาร์เคนกันแน่เพราะผมขอบอกเลยครับว่าถ้าเกิดว่าใครดูตัวซีรีส์ของอาร์เคนแล้วนะครับถ้าได้เล่นเกมนี้เนี่ยก็คงจะอินไม่น้อยเลยแหละครับซึ่งในส่วนของเกมเพลย์นะครับก็มีการอธิบายเยอะแยะมากมายเลยครับ
ซึ่งทางผู้พัฒนาเนี่ยได้แสดงความเห็นไว้ชัดเจนนะครับว่าตัวระบบแบบ 2D นะครับมันก็ดูดีอยู่นะแต่ว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยก็ได้ทำการเพิ่มให้ตัวของ Project L เนี่ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับโดยทำให้การขยำตัวละครเนี่ยเป็นลักษณะแบบ 3D นะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยและแชมเปี้ยนแต่ละตัวนะครับผมก็จะมีความสามารถที่เป็นท่าไม้ตายด้วยนะครับอย่างกรณีดาริอัสตรงนี้ครับที่จะมีการสับศัตรูอย่างรุนแรงเอาง่ายๆก็คือการปล่อยสกิลติเมทนั่นแหละครับซึ่งในส่วนของการดีไซน์นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยใส่ใจมากๆเลยนะครับทำการปั้นตัวของโมเดลเนี่ยให้ออกมาเป็น 3D ทั้งหมดเลยเพื่อให้การเคลื่อนไหวเนี่ยสมูทแล้วก็ดูดีในทุกๆมิติเลยทีเดียวและทางผู้พัฒนาเองนะครับก็ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถตัวละครรวมถึงเพลย์สไตล์ที่ผู้เล่นนั้นสามารถออกแบบเองได้นะครับยกตัวอย่างเช่นตัวละครใหม่ล่าสุดที่ถูกเพิ่มเข้ามาครับอย่างตัวของ Echo ตัว Echo นะครับผมจะเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการเล่นเยอะมากครับซึ่งทางผู้พัฒนาเนี่ยจะให้คำจำกัดความของตัว Echo ว่าเป็นตัวแบบ Mid Range นะครับซึ่งมีการโจมตีระยะกลางรวมถึงมีลูกเล่นที่ผสมผสานกับเนื้อเรื่องได้อย่างลงตัวยกตัวอย่างเช่นความสามารถของ Echo ที่มีนะครับนั่นก็คือตัวของ Rewind Abilityซึ่งตัว Echo นะครับจะมีความสามารถในการรีไวด์นะครับหรือว่าทำการย้อนกลับไปได้นะครับซึ่งตัวความสามารถนี้นะครับเมื่อตัวของ Echo นั้นทำการโจมตีหรือว่ากลับไปที่ตัวของเงาที่ตัวของ Echo นั้นได้ทิ้งไว้จะสามารถทำการโจมตีแบบพิเศษได้นั่นเองนะครับซึ่งจุดนี้นะครับจะทำให้ง่ายต่อการทำคอมโบนั่นเองรวมถึงความสามารถสกิล Echo Time Grenade นะครับซึ่งตัวสกิลนี้นะครับถ้าเกิดว่าทำการปาใส่ศัตรูเนี่ยจะทำให้ศัตรูนั้นถูกชะลอเวลาลงนะครับทำให้ตัวของ Echo นั้นสามารถจะทำคอมโบได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองและที่มันเจ๋งคือมันสามารถปล่อยออกไปนะครับและตัว Echo สามารถทำการตีตัวของ Grenade ให้ไปโดนศัตรูได้ด้วยถือว่าเป็นการเสริมสร้างระยะการโจมตีของตัว Echo ไปในตัวครับในจุดนี้เองนะครับทำให้ Echo นั้นมีความสามารถในการเล่นในระดับ Mid Range นั่นเองครับและทางผู้พัฒนานะครับก็ออกมากล่าวเกี่ยวกับเรื่องของระบบ Network นะครับว่าระบบ Network นะครับจะมีการต่อแบบตรงเลยนะครับจะไม่ต้องมีการผ่านแบบอยู่ทวีปนี้แล้วต้องไปต่ออีก 3-4 ทวีปกว่าจะถึงกันเนี่ยก็คงจะแลกมากเลยใช่ไหมครับทางวนานะครับก็เลยใช้วิธีการต่อแบบตรงเลยครับผมว่าเซิร์ฟเวอร์ไหนอยู่เซิร์ฟเวอร์นั้นนะครับส่งสัญญาณกันแบบตรงๆเลยทีเดียวซึ่งจุดนี้เองนะครับก็จะทำให้ผู้เล่นเนี่ยได้รับประสบการณ์ในการเล่นที่ดีมากยิ่งขึ้นไม่ต้องทนแลกหรือว่าไม่ต้องทนกระตุกกันอย่างมากมายเอาง่ายๆว่าก็จะหน่วงน้อยลงนั่นเองครับเพราะอย่างที่เรารู้กันดีครับว่าเกมแนวต่อสู้เนี่ยการกระตุกหรือการหน่วงเพียงแค่วิเดียวนะครับก็สามารถตัดสินแพ้ชนะได้เลยทีเดียวและในกรณีที่ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นไปสักพักแล้วเขากดออกขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงสำหรับคนที่ออกนะครับผมที่ออกไปด้วยปัญหาเน็ตโค้ดหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะถูกปรับแพ้ไปนะครับและผู้ที่ยังเล่นอยู่ก็จะชนะไปนั่นเองนะครับซึ่งนี้นะครับก็เป็นข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับ Project L Riot X Arcaneซึ่งการประกาศนะครับก็ยังไม่มีการบอกอย่างชัดเจนนะครับว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับแต่ดูจากทรงแล้วนะฮะก็อาจจะมีการเปิดเออร์ลี่หรือว่ามีการเปิดโค้ดเบต้าในอีกไม่นานนี้หรอกครับถ้าเกิดได้ผมเดานะฮะซึ่งเราก็อาจจะเห็นความคืบหน้านะครับผมในช่วงปี2022ดังนั้นปีนี้เนี่ยก็รอกันไปก่อนนะครับสำหรับสาวกเกมไฟติ้งอันนี้นะครับผมก็คือข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับ Project L เพื่อนๆคนไหนนะครับที่เป็นสาวกเกมไฟติ้งก็อย่าลืมรอเกมนี้กันด้วยนะครับยังไงนะครับก็ขอให้เพื่อนทุกคนมีความสุขในการเล่นเกมด้วยนะครับถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับท่านเพื่อนนะครับผมอยากติดตามข่าวสารของเกม League of Legends Wild Rift หรือว่าความคืบหน้าต่างๆเนี่ยสามารถกดไลค์เพจจินวารุได้เลยนะครับผมและเกิดเพื่อนๆนะครับผมอยากที่จะเป็นครอบครัวเดียวกับจินวารุก็อย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับอยากหาเพื่อนเล่นเกม Wild Rift หรือว่าเกมต่างๆเนี่ยรวมถึงพูดคุยกับผมก็สามารถเข้าร่วม Discord จินวารุลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับและอย่าลืมไปกด Subscribe ช่องรองของผมด้วยนะลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าGet that magic all on me, I feel like I'm tracing my grave. Enemies circle around me, 360, I count them with 8. I've been equipped with the spirit beside me since I was a baby. Just getting chaotic, I made me a product for causing the chaos. Right here, where they ready? It's got the underground city.